management training ของ Colgate เราเนี่ยจะ rotate อยู่ด้วยกัน2ปีหลักๆก็จะมีเซลล์ marketing e-commerce อันนึงก็คือ trade marketing เป็น culture ที่ค่อนข้างจะเป็น FMCG ที่ passive employee อ่ะก็ค่อนข้างที่จะมี work life balance ที่ดีแล้วอันนี้นี่คือโฟยที่รู้เต็มให้กับน้องๆนะเนี่ยโหดมากใช่จริงๆแล้ว trade เป็นคนกลางจ้าไปอันนี้ก็เป็นแบบเทรดจ้าแล้วก็เขียนไปพีตึ๊ดตึ๊ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้พี่ลูฟทำงานอยู่ที่บริษัทColgateเนาะอยากจะพี่ลูฟเนี่ยช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าตอนนี้ทำงานอะไรแล้วก็เรียนจบมาจากคณะอะไรภาคอะไรครับพี่ชื่อพี่ลูฟนะคะจบปตรีมาจาก BBA จุฬาลงกรณ์นะคะภาค International Business แล้วก็ปโทเนี่ยจบจาก University of Leeds ประเทศอังกฤษนะคะคณะ Consumer Analytics and Marketing Strategy ก็จะเป็นคณะแบบผสมผสานระหว่าง Data แล้วก็ Marketing ค่ะแล้วก็ปัจจุบันน่ะก็คือทำงานที่ Colgate ซึ่ง Colgate เองเนี่ยก็เป็น workplace ที่แรกเหมือนกันค่ะอยากให้รูปช่วยเล่าฟังหน่อยว่ารูปมาทำงานที่ Colgate ได้ยังไงอ่ะแล้วเป็นตำแหน่งอะไรอ่ะก็คือ Colgate อ่ะก็อย่างที่รู้กันน่ะเนาะ Colgate ก็จะเป็น FMCG บริษัทที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้แบบภายในกิจวัตรประจำวันของเราอ่ะแหละมันน่ะก็คือเป็น global company แต่ว่าต้องขอเล่าก่อนว่าคือ Colgate อ่ะก็จะดังในแง่ของยาสีฟันใช่มั้ยที่ทุกคนรู้จักกันแต่ความจริงอ่ะก็จะมีอีก2 product ก็คือ Protex แล้วก็ Care อันเนี้ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกันตำแหน่งที่เราอ่ะทำอยู่ก็คือเป็น Management Trainee เราเชื่อว่าแบบน้องๆหลายๆคนอ่ะก็คงจะได้ยินมาเยอะมากๆแหละสำหรับ management trainee อันนี้ค่ะเอา in general ของ management trainee ก่อนเนาะก็รีแคปให้น้องฟังว่ามันก็คือโครงการที่แบบจะเรียกว่าเป็น fast track เลยก็ได้ในการที่แบบเด็กใหม่น้องๆที่ไร้ประสบการณ์เข้ามาทำเป็น first jobber เลยแล้วก็เราก็จะ rotate อยู่ในแผนกแต่ละแผนกขององค์กรอาจจะ1ปีหรือว่า2ปีแล้วแต่เพื่อที่จะได้วันนึงเนี่ยพอมันครบแบบครบ2ปีแล้วอ่ะเราก็จะได้แบบ turn เป็น to แบบ manager ของบริษัทก็คือเขาจะเทรนให้เราเป็นแบบ leadership ในองค์กรนั่นแหละมีความ challenging เบอร์1ใช่ management training ของ Colgate เนี่ยเราเนี่ยจะ rotate อยู่ด้วยกัน2ปีโดยที่เรา rotate 4แผนกใช่มั้ยซึ่งแต่ละแผนกก็จะวนอยู่6เดือนหลักๆก็จะมีเซลล์ marketing ecommerceแล้วก็อีกอันนึงก็คือ trade marketing ซึ่งอาจจะเป็นแบบ department ที่น้องๆยังไม่เคยรู้จักกันต้องขอพูดก่อนว่าแบบบริษัทหลักๆของ FMCG เนี่ยก็จะมีแบบ department หลักๆอยู่ประมาณ 4-5 อันเนี่ยแหละอาจจะมี supply chain อีกอันนึงซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงสายพวกเรามากนักเนาะเราจะเล่าแบบไม่เรียง sequence ว่าเราเข้าที่ไหนนะแต่ว่าจะเล่าให้น้องๆเข้าใจภาพของ business as a wholeโดยที่อ่ะนั้นเราจะเริ่มจากมาร์เก็ตติ้งถามว่ามาร์เก็ตติ้งในหัวน้องก็คืออะไรใช่ปะสำหรับเด็กจบใหม่ก็จะคิดว่าแบบมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นคนทำสไลด์สวยๆแล้วก็พิชขายของคิดว่าจะออกสินค้าอันนี้แล้วก็พิชขายของแล้วก็จบซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นมันเป็นแค่แบบพาร์ทนึงของมาร์เก็ตติ้งอ่ะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วว่ามาร์เก็ตติ้งมันมีพาร์ทโอเปอเรชั่นที่ทุกคนอ่ะไม่เคยนึกถึงตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบ5P เลยเนาะ marketing ก็จะต้องเป็นคนแบบคิด product เพราะแบบproduct ตอนนี้เราขายเป็นยังไง evaluate performance ตอนนี้ทุกอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะต้องออกแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าคิด concept มาน้องๆว่าแบบโอเคจะออกอันนี้แต่มันจะต้องหาแบบ support evidence ทุกๆอย่าง competitor analysis ทุกอย่างแล้วก็เสนอต่อ global ให้ global approveด้วยว่าไอเดียยูผ่านไหมซึ่งถ้าเกิดยูผ่านใช่ป่ะอ่ะต่อไปยูก็จะต้องเป็นคน develop สูตรจะเป็นยังไงรสชาติกินสีหรือ packaging จะเป็นยังไงแล้วยูก็ต้องเป็นคนตรวจ packaging เพื่อให้มัน align กับแบบ อย.หรือ align กับ direction ของบริษัทซึ่งแบบตรงนี้มันจะมีความแบบ operation มากๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับแผนก marketing จริงๆถ้าเกิดจดชื่อผิดจดอย.ผิดนี้มันก็ทำลาย business ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทในการที่คิด product ต่อไป price marketing เองก็ต้องแบบเป็นคนวาง price ว่าแล้วเราจะขายเท่าไหร่จะ benchmark กับใครใช่ปะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงแล้วก็อีกพาร์ทนึงเนี่ยก็คือ marketing ก็จะต้องรับรู้mechanic ในการที่จะต้อง communicateหาลูกค้าว่าแบบไอสิ่งที่เราล้อนออกมาเนี่ยโปรดักต์ใหม่เนี่ยมันคืออะไรเราจะคอมมูนิเคตผ่านลูกค้ายังไงจะผ่านแบบ
ทีวีโฆษณาหรือว่าจะผ่านบิลบอร์ดหรือจะผ่านโซเชียลมีเดีย KOL ต่างๆคือยูก็จะต้องแบบรู้แมทริกซ์ในการวัดในการแบบมี KPI ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นยูอ่ะก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องดีลกับ external party ด้วยก็คือเอเจนซี่ใช่ creative agency แล้วก็มีเดียเอเจนซี่ให้เขายิงแอดให้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่แบบหลายๆคนอ่ะลืมนึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพคร่าวๆของมาร์เก็ตติ้งพอมาร์เก็ตติ้งมีคอนเซปต์อันนี้มาแล้วอะต่อไปมันก็จะต้องเป็นเทรดมาร์เก็ตติ้งก็คือเป็นฝ่ายอินเทอร์นอลคอนซัลท์ของบริษัทเนี่ยเป็นคนแบบคิดสตรัทจี้ที่มันไม่ใช่แค่แบบคอนเซปต์หรือไอเดียหรือแค่ของพอมาร์เก็ตติ้งก็จะโยนของมาให้1ชิ้นแล้วสตรัทจี้ในการขายแบบแล้วจะขายอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทรดมาร์เก็ตติ้งขายใช่ป่ะกลับมาที่ 5P เหมือนเดิมที่น้องๆเคยพูดกันนั่นแหละ product price place promotion แล้วก็ POP ก็คือแบบพวกสื่อในการสื่อบนชั้นในห้างต่างๆตรงเนี้ยเป็นความแบบยากของเทรดเพราะจะต้องเป็นคนคิดสตรัทจี้ให้กับบริษัทใช่ปะคือมันไม่ใช่แค่แบบสินค้าชิ้นนี้ขาย10 บาทจบทุกคนก็ไปขายมันไม่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องเป็นคนแบบคิดว่าเราจะขายที่ไหนใช่ปะยกตัวอย่างว่าแบบที่ไหนอย่างเงี้ยคือในโลกของ FMCG อ่ะมันก็จะแบ่งอยู่เป็น2 channel อ่ะเนาะเป็น modern trade แล้วก็ open trade modern trade ก็จะเป็นห้างที่น้องๆอ่ะเดินไปซื้อของขายของ Big C Tesco Lotus The Mall อย่างงี้ Open Trade ก็จะเป็นพวกร้านโชห่วยอะไรอย่างงี้ที่ต่างจังหวัดห้างเนี่ยมี 10-20 ที่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นคนคิดว่าแล้วห้างไหนจะขายสินค้าอันไหนเพราะว่าสินค้าเราที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่1 SKU การที่เราออกมา1 product ใช่ป่ะก็จะออกมา5ไซส์หรือ10ไซส์อย่างเงี้ยแล้วแต่ละห้างก็มีแต่ละช็อปเปอร์ที่ต่างกันลูกค้าที่แบบไปช้อปปิ้งที่ห้างมีแอร์ Modern Trade ก็อาจจะต้องซื้อของแพงได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เราแล้วว่าแบบแล้วเราจะเลือกแบบสินค้าไหนให้เซลล์เอาไปใส่ในห้างนั้นแล้วราคามันก็จะต่างกันไปต่อที่ว่าโปรโมชั่นมันก็จะเล่นต่างกันใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบโปรโมชั่นห้างนี้แล้วไม่ให้โปรโมชั่นห้างนั้นพีเรียดอะไรใดๆของโปรโมชั่นมันก็จะต้องแบบอยู่ก็ต้องมีความแบบบาลานซ์มีความแบบไม่ให้ลูกค้าเขาตีกันด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้เราได้ยอดเซลล์มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งที่ชาเลนจิ่งสำหรับเราแล้วก็ยกตัวอย่างอันนึงก็อาจจะเป็นในแง่ของการ forecast สินค้าเป็นคนวาง direction เลยว่าโปรดักที่จะออกมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ขายที่ไหนใช่เราก็ต้องเป็นคนแบบวางแผนว่าแล้วเราจะสั่งให้ฝ่ายโลจิสติกหรือ demand supply เนี่ยกดปุ่มผลิตกี่ล้านชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าที่ของเราก็คือวางแผนทุกอย่างให้กับบริษัท trade marketing อ่ะก็จะเป็นแผนกที่ไม่ค่อยได้คุยกับ external party เพราะว่าเราก็จะดีลกับคนในองค์กรในต่างๆแผนกมากกว่าต่อมาก็คือเซลล์ซึ่งเซลล์ก็จะเป็นแบบหน้าด่านที่จะเป็นคนขายของและอันเนี้ย ก็จะใกล้สินค้าใกล้จะถึงมือลูกค้าและมันไม่ใช่ในหัวน้องๆที่ทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อเซลล์ก็คือเดินไปหาลูกค้าทีละคนแล้วก็ขายของใช่ปะเซลล์ในที่นี้มันก็จะเป็นเซลล์ที่ดีลกับ data เซลล์ในโลกของ FMCG จะต้องมีแบบ data ข้อมูลไปคุยกับลูกค้าไปบอกลูกค้าว่าเอาของชิ้นนี้เข้าห้างให้หน่อย โดยที่แบบลูกค้าเขาก็มีธงในใจอะว่าทำไมต้องเอาเธอล่ะทำไมฉันไม่เอาคู่แข่งเพราะว่าในเมื่อเขาหักแบบคอมมิชชั่นจากคู่แข่งใช่ปะถ้าคู่แข่งขายได้ดีกว่าทำไมต้องเอาเธออันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเซลล์ที่จะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบเธอเอาของฉันเข้าไปเพราะฉะนั้นโจทย์ของเซลล์ก็คือแบบการที่คอเกตเนี่ยสามารถโตไปด้วยพร้อมกับห้างมันก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงว่าอยู่ก็ต้องไปพิชอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเซลล์เนี่ยก็จะต้องดูแบบไปถึงแง่โอเปอเรชั่นเลยว่าพอลูกค้าตกลงแล้วของแล้วเนี่ยมันถึงหน้าร้านไหมอยู่ก็ต้องไปดูแบบโอ้โหการขนส่งแล้วก็ไปเป็นคนแบบ execute ตรงนั้นเลยให้แบบ process ยังไงก็ได้ให้ของมันไปถึงห้างแล้วก็ไปถึง buyer ไปถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเซลล์ก็จะเอาแบบ strategy ที่ trade marketing อ่ะเป็นคนคิดคร่าวๆมาใช่ป่ะแต่ finally แล้วอ่ะเซลล์ก็จะเอาไปแบบ adapt กับห้างของตัวเองเช่นแบบ Tesco เขาก็จะรู้จักลูกค้าเขาดีที่สุดTesco หรือเซลล์ Big C ก็จะรู้จักแบบลูกค้า Big C ดีที่สุดเพราะแต่ละห้างก็มีแบบ behavior ที่ต่างกันใช่แต่ละคนก็จะต้องเอาแพลนเนี่ยไป tailor ให้เข้ากับห้างแล้วก็ช็อปเปอร์ตัวเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เซลล์ถ้าเกิดว่า you เอาสินค้าอันนี้ขายเข้าห้างไม่ได้
ยูก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มันได้ให้มันขายได้ใช่ก็จะเป็นความ challenging อีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบคร่าวๆแล้วก็อีกแผนกหนึ่งที่เราจะได้ไปโรเตทแต่ว่ายังไม่ได้ไปโรเตทนะก็คือแผนก e-commerce ก็คือพวกออนไลน์นั่นแหละคือเราคิดว่าในโลกของน้องๆอ่ะ e-commerce หรือว่าโซเชียลมีเดียมันก็อาจจะใหญ่มากใช่ปะ Shopee Lazada อะไรเงี้ยหรือว่า IG Facebook แต่ว่าความจริงแล้วว่ามันใหญ่แค่ในแฟชั่นคือในโลกของ FMCG อ่ะสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ะคนอ่ะเขาก็ยังจะไปซื้อที่ห้างกันมากกว่า contribution มันก็ยังน้อยอยู่ในแผนกออนไลน์มันก็ค่อนข้างใหม่อ่ะสำหรับ FMCG ใช่ใน management trainee ของที่ Colgate เนี่ยเวลาเราสมัครเข้าไปเนี่ยทุกคนจะได้ทำแบบทั้ง4ฟังก์ชันนี้เลยไหมหรือว่ามันก็อาจจะแล้วแต่อีกเราว่าส่วนมากก็จะได้ทำแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่ว่าแบบยูจะได้ดูแบรนด์ไหนเพราะว่าตอนที่ยูมา marketing ใช่ป่ะยูก็อาจจะได้ดูแบรนด์ Colgate หรือว่าแบรนด์ Protex หรือว่าแบรนด์แคร์เนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์กรเขาพยายามที่จะแบบ encourage ให้มันครบ4ฟังก์ชันนี้จะได้เหมือนเห็นแบบหลายๆพาร์ทว่าแต่ละทีมทำอะไรแล้วก็รวมถึงหลายๆแบรนด์เนาะเพราะแต่ละแบรนด์มันก็คอน sumer ก็ลูกค้าก็ต่างกันวิธีคอมมิวนิเคชั่นแล้วก็ต่างกันมันจะเหมือนทำให้เราเห็นแบบภาพรวมที่แบบกว้างมากขึ้นเนาะภาพทุกอย่างมันก็จะ connecting the dot อะเหมือน connect เป็นแบบ whole picture จริงๆว่าแบบแต่ละแผนกเขาทำอะไรแล้ว once ที่อยู่ไปอยู่แผนกหนึ่งอะเวลาที่อยู่มีคำถามในหัวว่าแบบสมมติว่าเราเป็นเซลล์เราก็จะมีคำถามในหัวว่าแบบทำไมมาร์เก็ตติ้งต้องออกผลิตภัณฑ์อันนี้มาใช่ป่ะ วันที่เราแบบย้ายไปมาร์เก็ตติ้งอ่ะเราก็เข้าใจว่าแบบทำไมถึงออกตัวนี้มันมีแบบเบื้องหลังอะไรใช่ใช่หรือวันที่ยูไปอยู่มาร์เก็ตติ้งยูก็จะสงสัยว่าแบบทำไมเซลล์ถึงขายไม่ได้ทำไมถึงเอาเข้าห้างไม่ได้เนี่ยยูก็จะเข้าใจ constraint ในแต่ละแผนกเพราะแต่ละแผนกมันก็จะมี KPI ที่แบบต่างกันใช่ปะการที่เราได้หมุนไปในทุกๆแผนกอ่ะมันก็จะเข้าใจ constraint แล้วก็เรื่องราวของบริษัทมากขึ้นColgate เนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกมันมีโอกาสที่จะไปทำงานต่างประเทศไหมอ่ะลูกมีของColgate ก็คือเขาก็จะเหมือน encourage ให้คนในองค์กรนะได้โรเตทไปฟังก์ชันที่ต่างกันซึ่งต่างประเทศเองอ่ะก็เป็นหนึ่งในออปชันสำหรับคนที่แบบperformance ดีแล้วก็ mobility ในการแบบไปอยู่ต่างประเทศได้อยากถามต่อว่าเฮ้ยทำไมถึงรู้มาทำเลือกที่จะมาทำงานที่เนี้ยต้องย้อนกลับไปว่าทำไมถึงอยากเข้า FMCG คือตอนเราเรียนอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วก็อยากเป็นอะไรใช่ปะเราก็เลยใช้วิธีตัด choice เอาคือเรารู้แน่นอนว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นสายไฟแนนซ์หรือบัญชีก็ตัดไปก็คือตัวเองก็ไม่ได้เป็นสายเทคอ่ะ Google Facebook ก็คือตัดไปจ้ามันก็จะเหลือแบบ e-commerce ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจใช่ป่ะพวกแพลตฟอร์ม Lazada Shopee อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่อินมากเราก็เลยกลับมามองที่แบบจุดตั้งต้นของผลิตภัณฑ์เลยคือผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้กันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นแบบสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ป่ะเราคิดว่าแบบมันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ดูน่าสนุกมีหลายแองเกิลให้เรียนรู้อะมาว่าแบบผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นจุดตั้งต้นจริงๆอะมันไม่ใช่แบบคือเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มในการที่แบบระดมผลิตภัณฑ์ของคนอื่นมาขายแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบ starting point อะมันดูเล่นได้หลายมุมเราก็เลยสนใจ FMCG มีแพชชั่นในการที่อยากทำองค์กร FMCG อยู่แล้วซึ่งแบบพอเรียนจบมาใช่ปะจบปตรีปุ๊บเราก็ไปต่อปโทเลยเหมือนกับที่บ้านอยากให้ไปต่ออะไรเงี้ยมันจะได้แบบจบไปเลยใช่ปะก็ไม่ได้อะไรก็ไปต่อแล้วก็จบมาในปีที่เป็นโควิดคิดอยู่ใจตุ้มๆต่อมๆในการหางานเหมือนก็มีเพื่อนๆกับรุ่นพี่นี่แหละเขายื่นคอเกตเราก็เลยแบบอ่านั้นก็ยื่นด้วยคอเกตแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็สนใจใน management training อยู่แล้วเพราะว่าแบบก็คือแน่นอนเพราะว่าหนึ่งมันเป็น opportunity ที่ดีใช่ป่ะเพราะว่า starting point เนี่ยฐานเงินเดือนอยู่ก็จะค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นๆสองเนี่ยเราก็ว่าการที่เราบอกว่าเราอยากเป็น marketing หรือเราอยากเป็น sales มันก็แค่แบบความรู้สึกว่ามันน่าจะดีมันน่าจะเข้ากับเราแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเราอยากจะแบบไป explore ก่อน explore
ช่ไหมว่ามันคืออะไรมาร์เก็ตติ้งจริงๆเนี่ยทำอะไรหรือเซลล์จริงๆเนี่ยทำอะไรมันก็เลยเป็นโอกาสที่แบบเราจะได้เห็นทุกอย่างของบริษัทจริงๆเหมือนเป็นโครงการที่เราจะได้หาตัวเองอะเนาะได้เรียนรู้ในทุกหลายๆฝ่ายจนเราแบบพอเก็ตแล้วว่าเราชอบฝ่ายไหนเราค่อยตอนจบโครงการเราจะสามารถเลือกไปทำงานฝั่งนั้นได้ถูกไหมใช่ใช่ใช่เราว่าดีนะสำหรับน้องๆที่พอจะแบบมีสโคปของตัวเองแต่ว่ายังไม่แน่ใจมากนักเนี่ยเราก็ว่าดีในการเข้าแบบ management trainee แต่ว่าเราคิดว่าถ้าใครรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็รู้ค่อนข้างรู้ว่างานนั้นอะทำอะไรจริงๆอะเราก็เชียร์ให้น้องก็ดันไปให้สุดเลยสำหรับแบบแพชชั่นที่มันชัดแล้วอะการที่เราจะเข้าโครงการ management trainee นี้เนี่ยจะต้องจบสาย business อย่างเดียวไหมลูกหรือว่าค่อนข้าง open ให้กับหลายๆคนที่จบหลายๆด้านเขา open สำหรับทุกๆคนในสายอาชีพต่างๆแต่ว่าส่วนมากเลยเนี่ยเขาก็จะยังคงรับแบบปริญญาโทอยู่เนาะแบบ at least อยู่ก็ต้องมีใบปโทแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าหลายๆบริษัทก็เปลี่ยน strategy มารับเด็กปตีด้วยแหละคือเราว่าเขาอะพร้อมที่จะรับเด็กทุกคนอยู่แล้วในทุกๆสายแต่มันแค่แบบมันอาจจะมี element หรือว่าจะมีแบบ knowledgeของ business ที่เด็ก business ยังทำความเข้าใจได้ดีกว่าสายอาชีพอื่นๆเนี่ยเราก็เลยมักจะเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาหรือว่าอยู่ที่องค์กรอื่นนะก็ยังคงจะเป็น business แต่เราคิดว่าเขาอะถ้าอยู่มีความพร้อมใน business มีความเข้าใจประมาณนึงแบบคนขวายด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เปิดรับทำได้อะใช่ๆมันมีสิ่งอะไรบ้างที่รู้ประทับใจในตัวเนื้องานแล้วก็ในตัวองค์กรของ Colgate อาจจะเล่า culture ให้ฟังบ้างก็ได้ว่าculture ใน Colgate เป็นไงบ้างรู้ว่า Colgate ที่ชัดมากๆเลยเรื่องนึงเลยก็คือเป็น culture ที่ค่อนข้างจะเป็น FMCG ที่ passive แล้วก็พูดเลยว่าเป็นบริษัทที่ passiveคือคำว่า passive เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ไม่เก่งหรือว่าอยู่แบบอ่อนข้ออ่อนโลกนี้นะแต่มันแค่เป็นแบบ culture ของคนในองค์กรที่มันแบบใจเย็นอยู่กันเป็น family แล้วก็ไม่ได้ประชุมกันแล้วก็ตีกันแล้วก็ทุบโต๊ะคือนี่เป็นสิ่งที่แบบได้ยินมาเยอะมากว่า FMCG บางที่หลายๆที่เนี่ยเขาก็จะแบบโอ้โหทุบโต๊ะอะไรใดๆฟาดฟันในห้องประชุมอันนั้นจะไม่เห็นเลยในColgateซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าแบบเป็น strong point ของคอมพานีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยยงไปเป็นเรื่องต่อไปว่าคน employee อ่ะก็ค่อนข้างที่จะมี work life balance ที่ดีแต่มันก็อ่านมันแน่นอนว่าอาจจะมีบางช่วงมีบ้างมันก็จะมีช่วงที่หนักหน่อยแล้วก็ช่วงที่เบาแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราว่า work life balance แบบดีเลยแล้ว culture แบบในทีมเป็นไงบ้างอะ hierarchy มากน้อยขนาดไหนหรือเป็นยังไงบ้างเนี่ยในทีมเองแล้วก็ใน Colgate เนี่ยถ้าใครที่มองหา culture ที่เป็นเพื่อนร่วมงานอายุเท่าๆกันวัยรุ่นเนี่ยก็จะไม่ใช่ที่ Colgate หรือว่า FMCG เราคิดว่าแล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นใน FMCG ถ้าเป็นอย่างอาจจะต้องไปทำในการหาเพื่อนรุ่นเดียวกันนะอาจจะต้องไปทำแบบพวกอีคอมเมิร์ซหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเต็มเลยจะเป็นเพื่อนรุ่นเราเพราะฉะนั้นการเข้ามา FMCG จะค่อนข้างเป็นโลกของค่อนข้างมาชัวร์ทุกคนจะแบบสแตนดาร์ดอายุจะอยู่ที่20ปลายๆ30อะไรเลยอะเพราะฉะนั้นในทีมเองก็จะแบบมีผู้ใหญ่ที่เยอะใช่แต่ว่าเราคิดว่ามันเหมือนแบบได้มาอยู่โลกใหม่จริงๆอะมาร์คใช่ในแง่ของแบบทั้งการงานแล้วก็ทั้งอายุทั้งความคิดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราในเรื่องของไฮไลท์คีย์ใช่ปะอาจจะไม่ได้เป็นแบบสตาร์ทอัพที่แบบทุกอย่างแฟลตไม่มีไฮไลท์คีย์แต่ก็ไม่ได้ทุกอย่างแบบเป็นชนชั้นเจ้านายลูกน้องขนาดนั้นเราว่าอยู่กลางๆแบบโอเคอยากถามต่อว่าโควิดที่มากระทบเนี่ยมันมีผลอะไรกับการทำงานบ้างไหมลูกถ้าเกิดในแง่ของแค่การทำงานของเราใช่ปะของพนักงานเนี่ยก็คือทุกอย่างก็จะ work from home แล้วก็ทำงานที่บ้านกันหมดแล้วก็ทุกอย่างก็จะต้องประชุมออนไลน์อ่ะไม่ได้เป็น painful ไม่ได้เป็น pain point สำหรับพวกเรานะแต่ถ้าสำหรับเป็นเด็กใหม่เนี่ยการที่แบบเข้ามาทำบริษัทวันแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกเนี่ยโหค่อนข้างเพลนเลยทีเดียวเห็นจากเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ที่แบบย้ายงานเนี่ยพอทุกคนก็คือโปรแกรมก็ใหม่คนก็ใหม่ฟังก์ชันอะไรอันนี้ต้องติดต่อคนไหนเนี่ย
ก็ค่อนข้าง challenging งานเนี้ยมันต้องใช้สกิลอะไรบ้างรวมถึง hard skill แล้วก็ soft skill อ่ะลูกก็จะต้องมีความแบบ analytic เบอร์1เพราะว่ากว่าที่ยูจะแบบผ่าน process หลายๆอย่างในการสัมภาษณ์ 4-5 รอบมาเนี่ยเป็นคน competitive เบอร์1อ่ะซึ่งเราคิดว่าน้องๆที่แบบเข้ามาฟังในช่องของมาร์กอ่ะจะต้องเป็นคนที่ขวนขวายเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็จะต้องมีของกันอยู่แล้วแต่อีกด้านหนึ่งอะที่เราคิดว่าสำคัญเท่ากับ hard skill เลยอะคิดว่ามันเป็นแง่ของ passion การที่แบบเด็กจบใหม่หรือว่าเด็กที่เพิ่งทำงานมาปีนึงในการจะมาสมัคร MT อะเพราะว่า MT ส่วนมากเขาจะรับเด็กประสบการณ์ไม่เกิน2ปีมันยังไม่ได้มี hard skill ที่แบบมันจะแตกต่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่จะแตกต่างหรือว่าจะโชว์แบบ interviewer ออกมาให้เขาเลือกเราก็คือ passion เด็กจบใหม่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าแบบโห CV ที่อยู่เขียนมายาวเหยียดเป็นประธานกิจกรรมนู่นนี่นั่นแบบใครเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่มันชัดมากๆเลยคือแบบไฟในตาแบบความอยากทำงานแบบโอ้โหแบบมันสามารถสื่อออกมาให้กับ interviewer เห็นได้เลยอะแล้วเราก็คิดว่าอันนั้นนะก็เป็นแบบเป็น portion เป็นคะแนนที่ใหญ่ในการที่เขาว่าจะเลือกMT คนคนหนึ่งเลยนะถามต่อว่าinterview process มันมียังไงบ้างแล้วรูปเต็มตัวยังไงอ่ะของ Colgate อ่ะก็จะมีอยู่4รอบแต่ละรอบอ่ะก็คือโอ้โหมีความเหนื่อยแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะมากๆเบอร์หนึ่งทุกคนกันอย่างรอบแรกใช่ป่ะสัมภาษณ์ส่งวิดีโอสัมภาษณ์ไปมีคำถาม5ข้อแต่ว่าอันนี้สปอยไม่ได้5ข้อก็จะแบบให้ยูพูดขายของอ่ะว่าแบบเป็นยังไงอะไรงี้ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็จะแบบคัดจากวิดีโออันนั้นซึ่งก็ต้องส่งไปพร้อม CV อันนั้นเขาก็จะเลือกออกมาแล้วพอยูผ่านรอบนั้นใช่ป่ะยูก็จะต้องไปแบบทำเคสอินเทอร์วิวไปทำบิสเนสเคสอะแหละเขาก็จะจับกลุ่มให้เราประมาณแบบ 7-8 คนในห้องนั่งทำด้วยกันก็จะมีโจทย์มาให้ปึ้งแล้วก็มีเอกสารมาให้อ่านปึ้งแล้วยูก็แบบให้เขาให้เวลา1ชั่วโมงให้ยูระดมความคิดกับเพื่อนในการทำบิสเนสเคสนั้นโดยที่มี HR กับเมเนเจอร์นั่งดูอยู่ในห้องนั้นว่าแบบเราอินเทอร์แอคกับเพื่อนเป็นยังไงอนาลิติกเราเป็นยังไงความเป็นผู้นำยังไงซอฟต์สกิลใดๆเงี้ยก็คือดูทุกด้านจริงๆแล้วพอผ่านรอบนั้นมาปุ๊บยูก็สัมภาษณ์เดี่ยวกับเมเนเจอร์โดยที่ก็จะมีเมเนเจอร์2คนเนี่ยสัมภาษณ์วันออนวันกับเราเลยผ่านมาเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับ GM หรือว่า CEO เนี่ยแหละก็คืออันนี้ก็จะเป็นวันออนวันกับ GM เหมือนกันโอ้โหก็จะมีเซตคำถามมาให้อีกเหมือนเดิมก็จะเป็นวัดอนาลิติกวัดสกิลแบบ IQ EQ แล้วก็วัดการขายของใช่ไปได้แค่นี้อยากถามต่อว่ารู้แบบหาความรู้จากไหนอะหรือว่าแบบแหล่งพัฒนาตัวเองยังไงอะช่วยแบบแชร์ให้น้องฟังว่าได้คือแบบคนที่แบบสนใจด้านนี้หรือบางคนที่อาจจะยังไม่เคยแบบ get into แบบ FMCG industry อย่างเงี้ยเราควรจะเริ่มยังไงอะรู้มันก็คือการแบบถามคนอื่นซึ่งคนนั้นก็จะเป็นรุ่นพี่ใช่ป่ะเพราะว่าเขาก็จะผ่านงานกันมาแล้วเราก็เชื่อว่าแบบน้องๆอ่ะก็จะมีรุ่นพี่ที่อยู่ในแต่ละสายอยู่แล้วพี่ๆเขาวิลลิ่งที่แบบจะตอบยูอยู่แล้วในการที่ยูแบบจะแอปโพรชไปหาเขาในการที่จะถามเขาในทุกๆเรื่องของการงานเนี่ยคือตอนที่เราจะสัมภาษณ์ใช่ป่ะมาคือไม่ใช่ว่าแบบเราอ่ะเห็นในลิงก์อินแล้วเราก็กดสมัครนะบริษัทเลือกเราอ่ะแต่มันคือแบบเราก็ต้องเลือกบริษัทด้วยคือเราก็แบบโอ้โหหาหนักมากว่าแบบแต่ละบริษัทเป็นยังไงเขาเจอเป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงงานเป็นยังไงแล้วเราก็คือเอาแบบเอารุ่นพี่ทุกคนที่แบบเรานึกออกอะมานั่งลิสต์เลยอะแล้วก็แบบโทรหาแต่ละคนเลยแบบโทรครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแบบถามละเอียดยิบเลยอะมาว่าวันนึงแบบตื่นกี่โมงทำงานกี่โมงเลิกงานกี่โมงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงการเดินทางสิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยเราก็ลิสต์มาแบบมาเยอะมากเป็นหน้ากระดาษเลยอะแล้วเราก็วันนั้นมาแชร์กับเพื่อนที่เขาก็กำลังหาเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนเขาก็อาจจะรู้จักรุ่นพี่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะคำถามสุดท้ายละรูปนี่แหละอยากจะฝากให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมหรือว่าจะเป็นเรื่องการค้นหาตัวเองเราขอเริ่มต้นด้วยที่เรื่องเรียนดีกว่ามหาลัยก็เป็นที่ที่ให้ยูทำกิจกรรมแน่นอนแล้วก็ explore ตัวเองแต่ว่า
ไม่รู้ว่าเป็นแบบหัวรุ่นเก่าหรือเปล่าเราคิดว่ายังไงอะยังไงอยู่เป็นเด็กมหาลัยเป็นเด็กก็คืออยู่ก็ต้องเรียนอะไม่ว่าอยู่จะทำกิจกรรมอะไรมามากมายแค่ไหนอะเกรดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความคิดของลูกนะเพราะว่าเกรดไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่แบบคำตอบของชีวิตจริงแต่ว่าเกรดคือแบบใบเบิกทางให้ยูอ่ะการที่ยูมีเกรดที่ดีอ่ะมันสร้างโอกาสได้เยอะมากๆอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ทำให้ยูเข้าคอมพานีนี้ได้หรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มันก็ทำให้แชนส์ในการที่ยูจะทำสิ่งนี้ได้มากกว่าคนที่มีเกรดที่ไม่ดีอ่ะคือมันก็อาจจะมีบางวิชาที่น้องๆไม่ชอบหรือว่าเรียนไม่เก่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบไม่ชอบวิชานี้เลยแล้วก็รู้ว่าทำไม่ค่อยได้แต่ finally แล้วว่ามหาลัยมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่แบบวัดความเก่งอย่างเดียวคือเราคิดว่าความขยันน่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆมันก็จะมีเพื่อนๆอยู่บางกลุ่มหลายๆคนที่แบบชิลมากแล้วก็แบบสอบออกมาได้เกรด A แต่ว่าเราก็เพิ่งมารู้ว่าความจริงแล้วอ่ะคนที่เขาชิลกันนะความจริงเขาก็ขยันแล้วเขาก็ฟิตตอนที่พวกเราไม่เห็นนั่นแหละทุกคนจะมีความขยันอยู่แล้วเราก็เลยอยากเชียร์ให้น้องๆอ่ะตั้งใจเรียนแล้วก็แบบ at least ก็คือแบบขยันคือยังไงเราเชื่อว่าลูกขยันของทุกคนนะมันก็สามารถที่จะทำให้แบบยูมีเกรดที่ดีได้ในระดับนึงอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าแบบมันจะดันได้มากกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่สองอ่ะก็คือกิจกรรมเราคิดว่าน้องๆก็คงจะได้แบบรับรู้มาแล้วแหละว่าแบบโอเคมหาลัยเป็นพื้นที่ที่ให้ explore หาความชอบของตัวเองใช่ปะแต่ว่าสิ่งนึงที่เราได้จากกิจกรรมมากๆเลยแล้วเราเพิ่งจะมารู้ตอนที่เราสมัครงานอ่ะก็คือ connection เว้ย networking ใช่คือมันไม่ใช่แบบโอเคเราไปทำกิจกรรมแล้วเราจะได้รู้จักคนหลายๆคนมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะเพราะว่า along the way ที่แบบอยู่ชมรมนี้หรืออยู่ทำค่ายเนี่ยโหมันผ่านร้อนผ่านหนาวนอนมาด้วยกันคลุกคลีมาด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราแบบสนิทกับรุ่นพี่เยอะมากแล้วก็กับเพื่อนเยอะมากแล้วอันนั้นแหละมาร์คมันก็เลยทำให้มันมาต่อยอดตอนที่ลูกตอบมาร์คว่าอยู่หาความรู้ใน FMCG ได้ยังไงโหรุ่นพี่ที่ลูกโทรหาทุกคนอ่ะก็คือเป็นรุ่นพี่ที่แบบได้มาจากกิจกรรมจริงๆอ่ะใช่แล้วเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบสิ่งดีๆเหมือนกันอีกอันนึงที่อาจจะฝากน้องๆก็คือเราเชื่อว่าน้องๆที่แบบเข้ามาฟัง YouTube หรือว่าช่องนี้ของมาร์คก็จะต้องเป็นคนแบบมีแพชชั่นเบอร์หนึ่ง competitive แล้วก็ทำกิจกรรมเบอร์หนึ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะพูดอีกแง่มุมละกันว่าแบบyou explore ได้ให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงยูก็ควรจะต้องมีลิมิตของตัวเองมันควรจะต้องแบบเป็นการ explore ที่แบบไม่หาไม่ได้ทำทุกอย่างที่จะเข้ามาหาตัวเองยูก็จะต้องมีความเลือกว่าแบบเราทำอันนี้เพราะอะไรกิจกรรมนี้ให้อะไรกับเราพอโตขึ้นไปปี2ปี3ปี4เนี่ยทำไมถึงต้องทำกิจกรรมนี้อยู่อันนี้เราเคยทำมาหรือยังมันจะสร้างโปรไฟล์เราได้ยังไงเรายังขาดด้านไหนอยู่มันอาจจะต้องมีการแบบซอร์สขึ้นหน่อยแล้วก็โทนดาวนิดนึงเพื่อที่จะให้อยู่ได้มีเวลาหายใจแล้วก็ได้แบบอยู่นิ่งๆทำความเข้าใจแบบรีเฟกตัวเองบ่อยขึ้นก็เหมือนแบบว่าบางทีเหมือนในมหาลัยเราจะค่อนข้างเหมือนวิ่งเยอะมากเนาะหมายถึงว่าแบบวิ่งทำนู่นทำนี่ตลอดแต่บางทีมันก็เหมือนไม่ได้มาแบบคิดกับตัวเองว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรจริงๆเราแบบอาจจะแบ่งเวลาให้กับเรียนบ้างไหมหรือว่าจะแบ่งเวลาเสนอให้กับกิจกรรมแล้วจะทำอะไรอะไรแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราแบบ manage เวลาได้อะเนาะใช่แล้วเราก็คิดว่าแบบการทำกิจกรรมอ่ะมันก็สามารถไปได้ด้วยการกับเกรดที่ดีอ่ะเพราะมันก็มีแบบ proven มาหลายๆคนมากอะมาร์คใช่ปะเพื่อนๆเราอะแล้วเราคิดว่าช่วงที่เราทำกิจกรรมมาเราได้เกรดดีด้วยนะเพราะว่าอยู่ได้ maximize เวลาที่อยู่มีอะเวลาจำนวนหนึ่งโอ้โหก็คือเซตไว้ให้กับกิจกรรมแล้วใช่ปะจำนวนหนึ่งก็คือเข้าห้องเรียนใช่ปะเพราะฉะนั้นอะเวลา spare time มันก็จะเหลือน้อยยังไงอยู่ก็ต้องเอา spare time นั้นมาอัดในการอ่านหนังสือสอบอะไรอยู่ดีเราว่า result อะในการทำกิจกรรมหรือไม่ทำกิจกรรมอะไม่แน่เกรดมันอาจจะเท่าๆกันก็ได้
หรืออยู่อาจจะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นมากแล้วก็ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากจนมันทำให้แบบเกรดอยู่สูงมากขึ้นก็ได้เออรู้มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มไหมอีกอันนึงก็อาจจะเป็นในแง่แบบเออน้องๆ อาจจะไม่ต้องเพรสเชอร์ตัวเองเบอร์นั้นคือเราคิดว่าการที่แบบน้องๆแบบมีเพื่อนที่แบบได้ที่นู่นได้ที่นี่ติดงานนู่นนี่รู้ตัวเองประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นมันก็จะเพรสเชอร์เราบ้างในบางทีอ่ะเออรอบตัวเรามีแต่คนเก่งเราไม่ต้องไปเพรสเชอร์คิดว่าเราไม่เก่งหรือว่ายังไงเออเพราะว่าในการที่เรามีอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเราก็คือเก่งแล้วในเวของเรามันก็แค่แบบทุกคนก็จะมีไทมิ่งของตัวเองอ่ะเนาะจังหวะชีวิตของทุกคนแล้วก็เวของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ทุกคนก็จะมีผัดของตัวเองก็ไม่อยากให้แบบเออไปเพรสเชอร์ให้มากอ่ะก็ขอบคุณลูปมากๆเลยที่วันนี้มาแชร์ทั้งเรื่องตัวโครงการเนื้องานทำอะไรต่างๆแล้วก็ culture ในที่เขาเขียนรวมถึงการเตรียมตัวแล้วก็แนวคิดสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่เนาะก็เชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนแน่นอนแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามเนี่ยอาจจะขออนุญาตรวบรวมแล้วก็ส่งมาหาลูปกันเผื่อน้องๆคนไหนอยากถามอะไรแบบนี้เนาะใช่ได้ก็ขอบคุณลูปมากนะลูปมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มไหมอยากฝากช่องออกกำลังกายของตัวเองได้ปะคือการที่เราแบบเป็นพนักงานบริษัทอะโอ้โหออฟฟิศซินโดรมมาจ้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแพชชั่นในการออกกำลังกายก่อนเข้าทำงานนะคะขอฝาก IG นะคะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะคะ The Weight With Loop นะคะไปเซิร์ชกันได้ได้เป็นแบบท่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยปะใช่ดูแล้วก็แบบมีแพชชั่นในการแบบโหอยากออกกำลังกายอ่ะเพราะว่าพี่ลูกแบบออกกำลังกายทุกทั้งวันเลยได้เดี๋ยวพี่แนบลิงก์ไว้ข้างล่างไว้ด้วยเผื่อใครอยากไปฟอลโล่กันถูกต้องเผื่อใครอยากทักไปถามเรื่องงานพี่ลูกก็ไปทักในนั้นก็ได้นะใช่ได้ค่ะขอบคุณค่ะบายบายบาย